สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกข้าวเหนียวชาวอีสานนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมยังบ่าวว่าที่พาพี่พาน้องนะครับผมมาเบิ่งนะครับวิธีการนะครับผมแต่งกีบแต่งเล็บนะครับของงัวครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่คอกบ่าวว่าที่เองนะครับผมแม่สาวอยู่คอกเล็บยาวนะครับแต่ว่าสิฮอดอายุสิพ่อผสมแล้วนะครับผมเองบ่าวว่าที่ก็เลยนี่ครับพี่น้องเล็บมันเป็นลักษณะสีแล้วครับงัวสาวงัวเลี้ยงยืนคอกเล็บก็สิยาวครับพี่น้องนะครับกินอาหารโปรตีนสูงกับเล็บจะเหี่ยวเร็วจังหน่อยนะครับมื้อนี้ก็ฮอดอายุเป็นสัตว์แล้วนะครับผมมื้อวานเป็นสัตว์ผมก็เลยให้หมอเพิ่นว่าสิมาผสมเพิ่นก็เลยว่าเล็บเหี่ยวอยู่นะครับผมยังบ่ทันได้อยากผสมนะครับเบิ่งนี่ครับเมือกติดอยู่ท้ายนี่นะครับก็เลยว่าจะเฮ็ดเล็บก่อนครับรอบนี้สิบ่ผสมนะครับมื้อนี้ก็ได้หมอยี่นะครับผมมาจากอำเภอพุ่นท่องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมาแต่งกีบนะครับผมมาแต่งกีบแต่งเล็บให้นะครับผมให้เพื่อพร้อมที่จะเป็นตั้งท้องนะครับพร้อมให้ตั้งท้องครับพี่น้องนะครับผมแต่งเล็บแต่งกีบนะครับนี่ครับอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็คือขึ้นขายั่งครับพี่น้องครับบ้านเราเอิ้นขึ้นขายั่งเลยนะครับนะครับอันนี้นะครับล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดที่แต่งอุปกรณ์ในการแต่งเพิ่นก็มีมาครบเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับแต่งเล็บแต่งกีบก็ดีครับพี่น้องคอเล็บบ่บิดสังเกตเล็บขาหนาครับผมสิพาเบิ่งมาไปยังคนตกแต่งนะครับเห็นกีบเล็บบ่ครับมันเริ่มขี้กันนะครับผมเริ่มบิดแล้วนะครับนี่ครับจะเฮ็ดให้ของงัวเฮาเสียนะครับของงัวเฮาเสียก็ต้องแต่งนะครับถ้าบางตัวเป็นหนักอาจจะต้องแต่งจัก2รอบพุ่นพี่น้องจังสิเซานะครับผมจังสิหายนะครับสำหรับผู้งัวมีอาการเล็บบิดเด้อพี่น้องครับผมเป็นงัวสาวลูกฮูสตันนะครับเอากำลังสิแต่งนะครับผมก็ล็อกขาไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกหัวตันหัวสาวครับพี่น้องนะครับสีผสมแล้วนะครับผมหัวอายุผสมเดี๋ยวให้เพิ่นจัดแจงเรียบร้อยเขาส่งเขายังเรียบร้อยยังเฉลิมลงมือนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดจังไดนะครับเอางัวเขาซ่องนี่ก็มีหลอกครับพี่น้องมีหลอกดึงยืนขึ้นนะครับผมเอาครับผมก่อนเพิ่นสินะครับเฮ็ดเล็บนะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยแล้วครับว่าหมอยี่อยากติดต่อไปเฮ็ดอยู่ขอกอยู่ฟาร์มนะครับผมรายละเอียดติดต่อหมอยี่จังไดก่อนครับผมเบอร์โทรหมอยี่065 236 6120นะครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรหมอยี่นะครับผมไปได้ไกลไปไหนครับผมรัศมีนะครับผมร้อยร้อยเอ็ดกระสินร้อยเอ็ดครับผมสารคามยะโสแล้วนี่ครับครับผมเอา3-4จังหวัดใกล้ๆนี่เนาะนะครับผมค่าเฮ็ดคิดเป็นขาหรือคิดเมาครับผมเริ่มต้นที่ตัวละ 1,500 เนาะสุดเหลือกับไกลกับร่วมระยะทางเอานะครับเอาผู้สนใจนะครับผมให้น้องยี่ไปแต่งเล็บนะครับผมคุดเขาผสมเทียมนะครับเอานะครับผมเอาเดี๋ยวให้น้องลงมือนะครับจัดการนะครับเล็บก่อนจังหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจัดทรงจัดท่าจังหน่อยนะครับเอานี่แหละครับพี่น้องวิธีแต่งขีบนะครับผมเดี๋ยวแต่งแล้วก็จัดทรงนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าหลังจากที่ลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องนะครับพอแต่งแล้วรูปทรงสิเป็นจังได๋นะครับเดี๋ยวมารอติดตามนํากันนะครับหลายท่านเลี้ยงงัวอยู่ก็ยังบ่ได้ถึงจุดนี้นะครับผมแต่ว่าคันงัวเลี้ยงปล่อยทุ่งก็สิบ่ค่อยมีปัญหาเด้อครับพี่น้องนะครับผมเอาเพิ่นอยากดิ้นแน่จังหน่อยอยู่พี่น้องนะครับผมเอานะครับเดี๋ยวให้เพิ่นแต่งให้ก็จะเกาพื้นนี่แหละครับแต่งจัดทรงที่เหลือก็จะแต่งให้มันเรียบงามนะครับพี่น้องนะครับปานงัวหน่อยเกิดไม่พุ่นล่ะพี่น้องนะครับเตรียมตัวก่อนสิเป็นแม่อุ้มท้องครับพี่น้องนี่แม่สาวฮุตตันเก่าๆนะครับผมผู้ใดกําลังหางัวไปเลี้ยงเอาเบิ่งเอาขอกว่าที่เด้อครับนี่ลูกฮุตตันแล้วแต่งเรียบให้เรียบร้อยอย่างสวยงามนะครับมื้อนี้เป็นสัตว์แล้วนะครับรอบหน้าผมสิผสมให้เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเอาน้องมีนาก็ทําอะไรนะก็ทําอะไรนะขัดเล็บเอาเบิ่งงัวแต่งเล็บครับพี่น้องนะครับเอาน้องมีนากระลุ่นคือกันนะครับผมงัวเพิ่นสิงามปานใดนะครับน้องลูกอมนะครับเดี๋ยวรอหมอยี่เพิ่นจัดการแล้วกันครับพี่น้องนะครับเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวพาเบิ่งนะครับผมเอาครับผมตอนนี้หมอยี่ก็จัดการเรียบร้อยเด้อครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เห็นนะครับให้พี่น้องเบิ่งว่าตอนที่เฮ็ดที่แรกนะครับกับหลังจากที่เฮ็ดแล้วนี่นะครับหลังจากนะครับแต่งกีบเรียบร้อยเด้อครับพี่น้องนะครับนี่ครับแต่งกีบเรียบร้อยอันนี้ทายานะครับเลยเป็นเหลืองๆนะครับเป็นยาคือยายังครับยาเหลืองบ่ทิ้งเจอครับทิ้งเจอเนาะทิ้งเจอนะครับผมทาเรียบร้อยแต่อันนี้งัวสาวครับผมแต่งกีบพร้อมเป็นแม่พันธุ์ผสมด้วยครับพี่น้องนะครับหลายท่านงัวทองแต่งบ่ได้เด้อครับพี่น้องนะครับผม
งวดทองมาหยิบาบ่หลับแต่สาวพันในทองนะพี่น้องหรือว่าแม่ที่หลังจากคลอดบุตรแล้วหลังจากคลอดลูกแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมก็สามารถแต่งกีบก้อนมีลูกตัวต่อไปได้นะครับผมข้อดีของการแต่งกีบเป็นยังไงครับหมอหยิบอกสู่ฟังนะกันเพื่อมันเน่ามันซึบบางตัวครับผมมันก็ซึบเฮาก็ตัดแต่งออกก่อนครับผมตัดแต่งเนาะนะครับเล็บบิดเล็บบิดคอบิดก็มีครับแม่นครับแล้วก็บางเทื่อเล็บไอ้หินพวกหยังมันสิเข้าไปอยู่นี่หั่นครับผมตัดแต่งออกเพื่อจะบ่ครับผมเศษหินเข้าไปอุดอ้าวนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับนะครับเอานะครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับนี่ความสวยงามหลังจากที่เห็นในต้นคลิปนะครับผมอันนี้ก็ผลงานนะครับสนใจใส่บริการหมอหยีเบอร์โทรบ่ได้ก็ครับ065 236 6120นะครับพี่น้องร้อยเอ็ดยะโสเนาะนะครับผมกาฬสินธุ์สารคามติดต่อมาได้ครับพี่น้องนะครับผมขันไกลก็นั่นก็จังมาคุยกันทีหลังนะครับเดี๋ยวให้เอาออกไอจากโครงจังหน่อยครับอันนี้ก็โครงเสร็จเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องนะครับสนใจก็ติดต่อหมอหยีไปได้นะครับผมเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเอาไปเข้าข้อครับพี่น้องนะครับเอาเรียบร้อยแล้วนะครับผม